สวัสดีครับพวกับผม Spot เวอรกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างบวกพูดคุยตัวอย่างนะครับ s t a n d a r d ์จริงวอลลุซึ่งเป็นตัวอย่างฉบับเต็มนะครับที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอ่าฉบับทีเซอร์สปอตเล็กๆนะคราวนี้เราก็จะได้ดูฉบับเต็มเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยอันแรกนะครับก็จะเป็นาฉากของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์เบนเนอร์ที่ไปดูผลงานที่อีลเวนทำไว้นะครับก็คือเป็นผลงานในอดีต ของอีเลเว่นนะั่นแหละที่ได้เปิดส่งวันนะครับเข้าไปในโลกและกาโลกอัพไซด์ดาวและกายเป็นแว็หน้านะครับซึ่งฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นแม็กซ์นะครับที่กลับเข้าไปในโลกอัพไซด์ดาวนะครับก็จะเป็นที่ก็คือบ้านของบ้านเก่าของวันนั่นเองครับซึ่งแกเข้าไปในโลกอัพไซด์ดาวโดยที่ไปคนเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะแต่เห็นเขาว่าซีซั่นไอพาร์ทนี่ มันจะมีมันจะมีอยู่เหลืออยู่2ตอนใช่ไหมแต่ว่ามันน่ะจะเป็นตอนหนึ่งยาวชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะครับแบบโคตรอภิมหาจะยาวเหยียดเลยนะจากต่อมาเราก็จะได้เห็นเดอะแก๊งนะครับที่นั่งรถเข็นเตรียมที่จะเอ็นั่งรถบ้านนะครับเตรียมที่จะไปสู้กับปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายนะครับดูจากรถบ้านแล้วผมว่าน่าจะเป็นรถของเอ็ดดี้นะผมว่าน่าจะใช่นะดูทรงแล้วนะครับ ซึ่งสตีปนคนขับแล้วก็มีแนนซี่นั่งข้างผมว่าแนนซี่น่าจะรอดกลับมาได้นะครับโดยการช่วยเหลือจากสตีฟนะเอ๊ะมันเป็นรถมันเป็นรถของ, AD, ของเอ็ดดี้เลยรถของแม็กว่าเออช่างเถอะนี่เอ็ดดี้ดัสตินและฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นอ่าด็อกเตอร์เบนเนอร์นะครับที่ปล่อยให้อิเลเวนนะครับไปดุยเดี่ยวในภารกิจนะแล้วก็จะมีนี่ไปฉากต่อจากตอนจบของ อ่าพาร์ทวันนะครับก็คือจะมีแนนซี่แล้วก็ไปเจอกับวันนะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วนี่ไอ้นี่มันฉากไอ้ตอนนี้ว่าฉากตอนวันมันอันนั้นนี่มันอ่าที่มันฆ่าทุกคนในสูงวิจัยนยะแต่ผมว่าวันน่าจะแสดงให้ภาพของอดีตของตัวเองนะครับให้กับแนนซี่ได้ดูเพราะว่าตอนจบนี่มันก็แสดงภาพนี่แหละให้กับแนนซี่ดูเหมือนกันถึงอดีตของตัวเองนะครับนี่ แวกหน้าร่างวันและฉากนี้คือฉากที่ผมว้าวที่สุดก็คือฉากที่เอวิลมันหันมาหามาถามไหมบอกว่าเขาน่ะจะไม่หยุดทุกคนจะได้ฆ่าทุกคนเขาที่ว่านี่ไมล์เฟยเยอร์ชัวร์ครับเพราะว่าวิลนี่มันก็ไม่น่าจะรู้จักแวกหน้านะดูทรงแล้วครับวิลไม่น่าจะรู้จักแวกหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าวิลน่าจะพูดถึงไมล์เฟยเยอร์รอติดตามต่อไปในซีซั่นสามครับว่าไมล์เฟยเยอร์จะมีบทยังไงนี่แม็กซ์เปิดเพลง เพื่อที่จะเป็นเครื่องกันผีกันแวกหน้าให้เข้าสิงนะครับนี่โลกอัพไซด์ดาวแล้วก็จะเห็นโอ้โหเอ็ดดีถือกีตาร์เบิดไฟฟ้าพร้อมกับสตีฟนะครับที่มาตามหา Nancy. แนนซี่และนี่ก็จะเป็นฉากที่ไอ้แก๊งฮอปเปอร์นะครับมาเจอกับฝุ่นของไมล์เฟเยอร์นะแล้วก็จะมีนี่เดแก๊งสามคนโอ้โห แล้วก็ฉากก็จะตัดมาที่โรบินกับส,สตีมนะครับที่ท้าสองคนนี้ผมผมเชียร์คู่นี้นะผมบอกไปเลยแล้วก็จะมีลูคัสนะครับแก๊งของลูคัสและแม็กก็จะไปบ้านของวันในอดีตนะครับแล้วก็จะมีกองทหารที่หยิบปืนมาสู้กับพวกตัวเองก็คือสู้กับคนเป็นทหารด้วยกันนะนี่ก็มาสำรวจโลกอัพไซด์ดาวกัน เดโมกออนน่าจะเป็นที่ของอที่รัเสเซียนะครับแล้วก็ลูคัสนี่ต่อยคับกับตันทีมของตัวเองโอ้โหลูคัสมึงเก่งขนาดนั้นเหรอลือและต่อยกันที่ไหนไม่ต่อยครับต่อยกันที่บ้านของวันแน่เลยดูทรงแล้วและต่อยกันที่ชั้นนี้ด้วยชั้นบนสุดด้วยนี่ชาก็จะตัดมาที่วันเดินลงบันไดามาแล้วก็จะเห็นเออใครสักคนนึงกำลังช่วยอ่า ดูทรงน่าจะเป็นใครวะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็จะฉากมาที่นี่อีเลในโลกปกติที่เมืองฮอปกินนะครับแต่ว่าท้องฟ้านี่โอ้โหเหมือนกำลังจะถูกครอบงำโดยโลกอัพไซด์ดาวเลยนะครับนี่เอ็ดดี้นะครับดีกีตาร์บนรถของตัวเองการที่แกดีกีตาร์เนี่ยผมเข้าใจแล้วก็คือว่าแกนี่จะต้องอ่าอะไรนะเพื่อที่จะเรียกสติคืนให้กับคนที่โดนแวกหน้านะครับอ่า ใส่ภาพหลอนใส่นะนี่แล้วก็จะมีฉากอีเลเวนดวลกับวันนะครับที่บ้านของอวันเองนะแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับสเตนเดอริงใายวันที่1กรกฎาคมครับผมโอ้โหตอนหนึ่งนี่น่าจะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะแล้วมันมี2ตอนผมอาตีสัก3ชั่วโมงอะ่ะ3-4ชั่วโมงอะ่ะกว่าเราได้ดูกันแบบจุกๆเลยนะครับอ่ะสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ